ี๋ยวจะเทียบเคียงให้ดูคนดังแทบจะทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการการเมืองบันเทิงไปจนถึงวงการกีฬาก็คือคุณสมรักษ์คำสิงห์นะคุณผู้ชมมาเริ่มจากแวดวงการเมืองที่เป็นข่าวอื้อฉาวก็คือนายปรินพานิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะที่โอ้โหเจอเข้าไปเนี่ยคดีทางเพศเนี่ยประมาณ15คดีเลยนะคะหลายๆคดีเนี่ยศาลก็มีคำตัดสินออกมาแล้วอย่างที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยมี4คดีคดีใหญ่ที่ถูกพูดถึงเยอะก็คือผู้เสียหายเนี่ยเป็นอดีตภรรยาของไฮโซชื่อดังนะคะซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยศาลสั่งจำคุกในปริน4ปีจ่ายเงินชดเชย2ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีก2คดีที่ศาลเนี่ยจำคุก2ปีกับอีกคดีคือจำคุก2ปี8เดือนนะคะแล้วก็อีกคดียกฟ้องนะคะเพราะนั้นก็มีคดีที่พ้นผิดเหมือนกันอีกคดีที่เชียงใหม่ศาลยกฟ้องแล้วก็มาถึงวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาค่ะก็มีคำพิพากษาออกมาในคดีที่มีการพรากผู้เยาว์แล้วก็กระทำอนาจารเด็กฝึกงานอายุ17ปีของนายปรินปรากฏว่าคดีนี้นะคะในส่วนของการอนาจารเนี่ยศาลบอกว่าขาดอายุความเพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่ปี2561แต่ว่าเด็กเนี่ยเพิ่งจะมาแจ้งความเมื่อปี65เพราะว่ามาเห็นข่าวว่ามีผู้เสียหายรายอื่นๆเหมือนกันนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ต้องแจ้งความภายใน3เดือนก็เลยทำให้ขาดอายุความไปส่วนกรณีพรากผู้เยาว์กับน้องผู้เสียหายคนเดิมบนรถตู้เนี่ยศาลพิเคราะห์จากหลักฐานแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ได้มีการขับออกนอกเส้นทางอะไรจากสำนักงานจะไปส่งที่คอนโดแต่ว่าพอมีพฤติกรรมบนรถทำให้เด็กขอลงกลางทางเพราะนั้นก็ฟังไม่ได้ว่าเกิดการพรากผู้เยาว์นะคะก็เลยทำให้ในปรินพ้นผิดในคดีนี้อย่างที่บอกว่าทีนี้ก็เลยนำมาเทียบว่าอ้าวแล้วคุณสมรักษ์ล่ะมันมีเรื่องอนาจารมีเรื่องของพรากผู้เยาว์ด้วยเนี่ยจะพ้นผิดแบบคุณปรินได้ไหมเดี๋ยวเทียบให้ดูแบบชัดๆนะคะว่าอย่างกรณีของปรินพนิชพักที่เป็นจำเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปี2561ใช่ไหมคะแล้วอายุความในทางกฎหมายเนี่ยมันมี2ส่วนคืออายุความในการแจ้งความถ้าคดีลักษณะอนาจารที่มันยอมความได้เนี่ยแล้วไม่แจ้งความภายใน3เดือนเนี่ยเท่ากับขาดอายุความเลยซึ่งมันจะเป็นคนละเรื่องกันกับอายุความในการจับคนร้ายมาดำเนินคดีนะเพราะนั้นคดีเนี้ยมันจบตรงที่ถ้าไม่แจ้งความตั้งแต่รู้ว่ามีความผิดเกิดขึ้นรู้ตัวผู้กระทำผิดภายใน3เดือนอย่างนี้เหยื่อแย่เลยก็เลยเกิดประเด็นท้วงติงว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันมีช่องโหว่ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับเหยื่อในคดีทางเพศในปี62เลยแก้กฎหมายอย่างเช่นคดีข่มขืนจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นคดีที่ยอมความได้นะคะคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันข่มขืนยอมความไม่ได้แล้วเคยมีอายุความในการแจ้งความ3เดือนเหมือนกันแต่ปัจจุบันไม่มีอายุความแจ้งความแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็มีการปรับกฎหมายให้เข้มข้นขึ้นเอื้อประโยชน์ให้ฝั่งของผู้เสียหายมากขึ้นถามว่าคดีคุณสมรักษ์ล่ะเหตุเกิด9ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองทันทีที่เกิดเรื่องในคืนวันนั้นวันรุ่งขึ้นคือ10ธันวาคมผู้เสียหายไปแจ้งความเลยเรื่องอายุความเนี่ยตัดไปแล้วยอมความได้ไหมที่คุณสมรักษ์เจอทั้งอนาจารเด็กทั้งเรื่องของพยายามข่มขืนยอมความไม่ได้ทั้ง2ข้อหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าข้อต่อสู้ช่องโหว่ทางกฎหมายนี้ปิดทางสำหรับคุณสมรักษ์คำสิงห์เหลือข้อต่อสู้อะไรบ้างยังเหลือข้อต่อสู้เรื่องสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าไม่รู้ว่าเด็กเขาอายุ17แล้วเทียบให้ดูเคยมีคนรอดจากการต่อสู้แบบนี้มาแล้วจำข่าวนี้ได้ไหมคะคุณแดกเอกรัตอดีตนักร้องดังวง Big Ass ตอนนั้นเป็นข่าวเรื่องของการพรากผู้เยาว์ไปเพื่ออนาจารโดยเด็กสมัครใจนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยศาลชั้นต้นสั่งจำคุกเลยนะคะ1ปี6เดือนปรับ 15,000 บาทแต่ให้รอลงอาญา1ปีแล้วก็ให้บำเพ็ญประโยชน์นะทีนี้เนี่ยคุณแดกเนี่ยสู้ต่ออุทธรณ์คดีต่อปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเพราะเรื่องนี้แหละสำคัญผิดว่าเด็กอายุเกิน18ปีเพราะว่าน้องผู้เสียหายคนนั้นน่ะเขามีรูปร่างเกินเด็กและเขาก็มีข้อมูลหลักฐานให้คุณแดกดูว่าเขาเคยถ่ายแบบตอนถ่ายแบบหรือเขาไปเล่นกีฬาเขาอายุเท่านี้ผ่านมากี่ปีเขาอายุเท่านั้นคุณแดกเลยเข้าใจผิดศาลเชื่อค่ะเลยพ้นมนทินจากนี่แหละกฎหมายอาญามาตรา62คือการที่ผู้กระทำผิดเนี่ยไปสำคัญผิดในข้อเท็จจริงส่งผล2 อย่างเลยก็คืออาจจะทำให้ไม่ต้องรับโทษเลยหรือรับโทษน้อยลงได้ไม่ว่าสิ่งที่สำคัญผิดมันจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามนี่แหละค่ะหัวใจของคดีคุณสมรักษ์ที่จะต้องมาสู้ว่ารู้ไหมว่าเด็กคนนี้อายุ17ปีประเด็นคือพี่สมรักษ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้ารู้ว่า17นะเรื่องนี้ไม่เกิดเลยแต่ข้อเท็จจริงการให้สัมภาษณ์ตอนนี้ข้อมูลยังคลาดเคลื่อนนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยไปรู้อายุในผับหรือในห้องที่โรงแรมเพราะคุณสมรักษ์บอกว่าตอนแรกมีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว
ว่าถามกันในผับแล้วเด็กบอกว่าอายุ17ตัวเองยังบอกเลยว่าพ่อแม่ปล่อยมาได้ยังไงแต่ข้อมูลก่อนหน้านั้นคุณสมรักษ์บอกว่าระหว่างที่ถอดเสื้อผ้าเกือบจะมีอะไรกันแล้วเนี่ยไปถามและรู้ว่าเด็กอายุ17ก็เลยสะดุ้งตกใจและหยุดทุกอย่างก่อนจะหลับไปเพราะนั้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่สำคัญผิดอย่างเดียวแต่คดีนี้จับตานะคะมันต้องไปดูต่อว่าแล้วกว่าจะมารู้ว่าสำคัญผิดเนี่ยรู้ตอนไหนมีผลกับการตัดสินใจกับการพิพากษาของศาลด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นข้อเท็จจริงตรงนี้ยังต้องรอการพิสูจน์นะคะนี่คือทั้งหมดของซัดทุกความจริงในวันนี้ค่ะพี่ๆคะ